สวัสดีลุงหนูว่าลุงพูดอะไรมันจะต้องเป็นไปตามที่พูดทั้งหมดเพราะลุงเป็น PE เพราะลุงเป็นพนักงานบริสุทธิ์พูดอะไรมันจะเป็นไปตามที่ลุงพูดเพราะลุงพูดอะไรมันเป็นสิ่งที่จะว่าศักดิ์สิทธิ์ก็ว่าได้ห่วยห่วยอะไรมันจะขนาดนั้นเชลอฮะศักดิ์สิทธิ์ก็ว่าได้นะคะก็อย่าไปถึงตรงนั้นเลยครับผมนะพยายามอย่าไปใช้คำว่าวาจาศักดิ์สิทธิ์นะฮะก็เล่าให้ฟังตามบทบาทลีลาที่มันมีอยู่นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีไหมมีมันอยู่ที่ไหนทีนี้ครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีแน่นอนอยู่ที่ไหนอยู่จอมปลวกก็ไปกราบไหว้จอมปลวกสิครับทีนี้อยู่ที่ไหนอยู่ต้นตะเคียนไปกราบไหว้ต้นตะเคียนอีกได้อันอยู่ที่ไหนอีกไหนเนาะอยู่ในตัวหมาหนึ่งตัวที่มันเกิดมาแล้วมีอยู่ห้าขาเนี่ยนะครับอยู่กับหมาห้าขาอยู่กับควายสองหางนี่เป็นต้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ควายสามหัวนี่เป็นต้นโอเคไหมถ้าอย่างนั้นเราไปไกลนะครับพี่ถ้าบอกว่านั่นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอย่ามาเข้าใกล้ลุงหงอกนะลุงหงอกไม่รับแบบนั้นมีแน่นอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีแน่นอนอยู่ตรงไหนอยู่ในตัวของทุกคนทุกท่านนั่นแหละหาให้เจออยู่ในตัวของท่านนั่นแหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์โอเคไหมครับอธิบายฟังกันดีนะอธิบายแล้วนะคนที่เขาเกิดก่อนมาเขาบอกว่าต้นตะเคียนต้นนั้นแหละศักดิ์สิทธิ์โอเคไหมฟังกันดีนะครับด้วยปัญญานะคนที่เขาเกิดก่อนมารุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นพี่อะไรโอ้ยบอกมาโอ้ยต้นตะเคียนนั้นมีอายุกันร้อยปีพันปีศักดิ์สิทธิ์โคตรศักดิ์สิทธิ์เลยอธิษฐานอะไรได้สิ่งนั้นฟังถามว่าใครอธิษฐานมันอยู่ที่ใครอยู่ที่ใครนะฮะมันไม่ใช่ทุกคนหรอกโอเคไหมยังไงก็ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันอยู่ที่ว่าในคนนั้นคือใครโอเคไหมอาลักกับเราทีนี้ฮะเราเหมือนกันเราไปหาต้นตะเคียนต้นนั้นที่ว่าศักดิ์สิทธิ์นั่นนะครับโอเคเราแล้วนะเราแล้วนะเราไปหาต้นตะเคียนต้นนั้นศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะอธิษฐานไปอ้าวอยากได้นั้นเฮ้ยมันได้จริงๆก็บอกว่าต้นตะเคียนศักดิ์สิทธิ์ความจริงมันอยู่ที่เราเราไปหาต้นตรงนั้นเข้าใจไหมครับโอเคไหมความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวเราครับนะอย่างที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างจากคนเมื่อกี้เนี่ยความศักดิ์สิทธิ์ก็อยู่ในคนคนนั้นแหละไปต้นตะเคียนได้ไหมครับไม่ใช่ทั้งร้อยคนแน่นอนอย่างนั้นหัวประกันงั้นคำว่าคนคนนั้นคือใครเราเหมือนกันเราไปกราบไหว้ตามที่เขาว่าศักดิ์สิทธิ์เขาไหว้ว่าเราไปกราบไหว้เอ้ยมันก็ศักดิ์สิทธิ์มันก็แวะอธิษฐานว่าไอ้ขอลูกเลยใช่ไหมอยู่ด้วยกัน4ปีแล้วไม่เคยมีลูกเลยกลับมาถึงบ้าน2ทีท่านเองอ้าวมีลูก1คนจะพรุ่งนี้เช้า1เดือนผ่านไปไปตรวจอ้าวมีทองซะแล้วจ้ะเสร็จแล้วก็บอกว่าตะเคียนนั้นศักดิ์สิทธิ์ความจริงอยู่ที่ตัวเราที่เราไปหาต้นตะเคียนงั้นความศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ตัวเราโอเคไหมครับความเข้าใจอย่างนี้เขาเรียกว่าความเข้าใจโดยปัญญานะพี่เอ๋ย ความเข้าใจในบริบทนี้เข้าใจโดยแบบคนที่มีปัญญาโอเคไหมครับความศักดิ์สิทธิ์มีแน่นอนอยู่ที่ไหนอยู่ในตัวเรานี่แหละครับอย่าไปหาที่อื่นที่อื่นไม่มีมีระบอกเนี่ยเกิดการท้าทายตัวเนี่ยไอ้ผมท้ายิ่งท้าไม่เหมือนชาวโลกที่ว่านี่มีระบอก
ดูสิมันด้วนไปเลยเป็นไงนะอย่าไปทำให้ดูศักดิ์สิทธิ์นะจะให้มันด้วนไปดูสิทำอะไรถึงจะด้วนอะไรด้วนที่ว่านี่ลุงฮะพูดชัดหน่อยได้ไหมเนี่ยชัดกว่านี้ลุงก็แย่สิพี่ถ้าลุงพูดชัดกว่านี้ลุงก็แย่สิเออให้มันครบ100ปีก่อนค่อยว่ากันนั่นเพิ่ง75เองพี่ก็โอ้ด้วยการชมอ่านโอเคนะก็ขอให้เข้าใจตรงนี้ก็แล้วความศักดิ์สิทธิ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ตัวทุกท่านทุกคนนะครับจำด้วยนั่นนะท่านก็มีผมก็มีทุกคนก็มีแล้วใครมีมากมีน้อยท่านมีน้อยก็ได้ตามน้อยผมมีน้อยผมก็ได้ตามน้อยก็แค่นั้นเองโอเคไหมจบนะเป็นข้อยุตินะครับเรื่องจริงศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันต้องก็เป็นข้อยุติไม่งั้นก็